สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับปุ้ยจ๋าพาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจ๋าพาเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ฮิปโปโดมค่ะฮิปโปโดมนะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยกรีกค่ะแต่ก่อนใช้เป็นสนามแข่งม้าและสนามแข่งรถแต่ปัจจุบันนะคะตั้งอยู่กลางแจ้งตรงลานโล่งๆค่ะและสามารถเข้าชมได้ตลอดเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในส่วนของฮิปโปโดมนั้นนะคะก็นักท่องเที่ยวที่มาก็จะนิยมมาถ่ายรูปกับเสาสองเสาตรงลานกว้างๆค่ะก่อนที่จะเดินเข้าไปยังส่วนต่างๆก็คือบูมอสแล้วก็ในส่วนของวิหารโซเฟียอยู่ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย